ทีนี้วิธีการที่เราจะรักษาให้กัดไมโครไบโอมหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะทำยังไงคนที่เป็นเบาหวานควรอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินไม่ใช่แค่ลดหวานแต่ควรที่จะเพิ่มตัวจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปในลำไส้ด้วยเพราะว่าลำไส้ของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากมีจุลินทรีย์แบบพวกแบคทีเรียไม่ดีแล้วยังมีเชื้อราด้วยนะจ๊ะอย่างแรกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกัดไมโครไบโอมนะคะหรือว่าจุลินทรีย์เชื้อดีในลำไส้ของเรากันบ้างคือในลำไส้คนเราพวกคนมันจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เข้าไปตั้งแต่ในช่องปากในรูจมูกอะไรเงี้ยนะคะระบบทางเดินอาหารทั้งหมดแต่ 95% ของจุลินทรีย์ที่อยู่กับเรามันจะไปกองกันอยู่ในลำไส้นะคะทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวกัดไมโครไบโอมเนี่ยนะคะพวกจุลินทรีย์ตัวดีและประโยชน์ต่างๆของมันเนี่ยนะวันนี้เราจะพูดถึงจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในลำไส้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าหน้าที่ต่างๆของเขาอ่ะมันเกิดทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะพวกเรานะจุลินทรีย์ตัวนี้นะมันจะมีจำนวนอยู่ประมาณ10ล้านล้านเซลล์ในลำไส้ของเราการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายการที่เราเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอาหารไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มต่างๆมันจะมีผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้และการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็จะมีผลต่อในเรื่องของการย่อยการดูดซึมอาหารของคนเรานะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยเขาจะช่วยย่อยในสิ่งที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ที่สำคัญอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ต่างๆทำไมเราถึงจะต้องกินไฟเบอร์เข้าไปเพราะว่าพวกไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ชนิดที่ดีซึ่งพอเขาได้พลังงานเนี่ยนะเขาก็จะแบ่งเซลล์ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปอีกถูกไหมแล้วจุลินทรีย์นี่แบ่งตัวเร็วมากนะคะแล้วถ้าเกิดเชื้อที่มันดีเนี่ยมันมีมากกว่าเชื้อที่ไม่ดีมันก็จะทำให้ระบบการทำงานของลำไส้เราเนี่ยอยู่ในภาวะปกติสุขแล้วสุขภาพเราก็จะแข็งแรงเพราะว่าจุลินทรีย์ชนิดดีที่มากขึ้นเนี่ยนะมันจะไปช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ย1มีระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปได้ดีขึ้น2มันก็จะไปช่วยในเรื่องของการสร้างวิตามินในร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบไปลดจำนวนของจุลินทรีย์ตัวชนิดที่ดีลงอะนะมันก็เท่ากับว่าเราไปส่งเสริมให้จุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีมันเพิ่มมากขึ้นลำไส้ของเราก็จะทำงานผิดปกติได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทำลายเขาเรียกว่าระบบนิเวศของลำไส้นะอย่างเช่นการกินอาหารเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารที่ดีนะของจุลินทรีย์ตัวดีไปแล้วอย่างเช่นไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันก็จะไปช่วยทำให้เพิ่มจำนวนเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ดีมากขึ้นใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะไปช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในลำไส้เราเนี่ยเนาะเราอย่าลืมว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกอาหารกินน้ำหวานเยอะน้ำตาลเยอะรู้ไหมว่าน้ำหวานน้ำตาลพวก processed food มันเป็นตัวที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินพวกขนมของหวานน้ำตาลไอติมกินเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีมันเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญมันจะไปทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุผนังลำไส้ของเราด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่ากินพวกน้ำหวานน้ำตาลเยอะนะจุลินทรีย์ตัวไม่ดีก็เพิ่มจำนวนขึ้นน้ำตาลก็ทำให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นผนังของลำไส้ที่มันบุด้วยแบบพวกเมือกต่างๆที่กันไม่ให้พวกของเสียซึมเข้าไปในลำไส้ของเราได้หรือว่าไม่ให้พวกท็อกซินก็ท็อกซินก็คือมันจะเป็นสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเป็นสร้างขึ้นมานะบางทีสารพิษพวกนี้ปกติแล้วมันไม่ควรที่จะซึมผ่านเข้าผนังลำไส้ของเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผนังลำไส้ของเราเนี่ยมันถูกทำลายมันก็จะทำให้ท็อกซินพวกนี้หลุดลอดเข้ามาได้บางทีโปรตีนต่างๆที่มันย่อยไม่สมบูรณ์มันก็จะหลุดเข้ามาในผนังลำไส้ของเรานะคะการที่ลำไส้ของเรามันไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็กลายเป็นว่ากระตุ้นให้ร่าง
างกายสร้างพวกออโตอิมมูนต่างๆมันก็มีจุดเริ่มต้นจากสาเหตุนี้ได้เราก็เลยมักจะพบว่าเวลาที่แบบลำไส้เราอ่ะมันเสียสมดุลนะเขาเรียกกับ dysbiosis จะทำให้เกิดภาวะที่แบบแพ้ง่ายป่วยง่ายสิวขึ้นเป็นผื่นมีอาการปวดท้องมันก็เลยไปทำให้แบบอาการแสดงอ่ะเกิดที่อื่นๆนอกจากเรื่องของลำไส้ได้ด้วยมันจะมีหลายๆเรื่องที่ไปทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเช่นบางคนป่วยแล้วแบบสมมติไอเจ็บคอแล้วก็ต้องกินยาแอนตี้ไบโอติกพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็ให้รู้ไว้เลยว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าตัวดีหรือตัวไม่ดีนะมันก็จะถูกแอนตี้ไบโอติกเนี่ยทำลายไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้พวกแอนตี้ไบโอติกด้วยนะระวังเรื่องอาหารการกินในแต่ละวันของเราด้วยเพื่อที่จะรักษาให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันมีอยู่ในลำไส้ของเราให้มากกว่าตัวไม่ดีถ้าเกิดว่ามันเสียสมดุลของลำไส้จะเกิดอะไรขึ้นอีกมันคือเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือบางทีนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะอาการอย่างอื่นนะคะที่ตามมาอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานในคนที่เป็นเบาหวานก็อย่างที่บอกแล้วว่า1เขามีการควบคุมระดับน้ำตาลที่แบบมันพังไปนะแต่มันเอาคืนได้นะถ้าเกิดว่าเราปรับเรื่องของอาหารนะแล้วก็การทำ IF นะคือระบบภูมิคุ้มกันก็จะต่ำอยู่แล้วจุลินทรีย์ในลำไส้มันก็จะเสียสมดุลง่ายด้วยและก็ยิ่งทำให้การติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อราในลำไส้ติดเชื้อราได้ง่ายมากขึ้นด้วยทีนี้วิธีการที่เราจะรักษาให้กัดไมโครไบโอมหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะทำยังไงคนที่เป็นเบาหวานควรอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินไม่ใช่แค่ลดหวานแต่ควรที่จะเพิ่มตัวจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปในลำไส้ด้วยเพราะว่าลำไส้ของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากมีจุลินทรีย์แบบพวกแบคทีเรียไม่ดีแล้วยังมีเชื้อราด้วยนะจ๊ะอย่างแรกเราก็ต้องเพิ่มอาหารของจุลินทรีย์ตัวที่ดีเข้าไปอาหารของจุลินทรีย์เราเรียกว่าตัวพรีไบโอติกอาหารของเชื้อเราเรียกว่าพรีไบโอติกอาหารของเชื้อเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะตัวไฟเบอร์นะก็คือกากใยอาหารต่างๆเช่นพวกถั่วต่างๆแล้วก็กล้วยก็ใช่นะคะแล้วก็พวกผักและผลไม้ไม่หวานนะพวกเบอร์รี่ต่างๆพวกมะกอกก็ได้นะนอกจากนี้พวกสารโพลีฟีนอลต่างๆเช่นกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกอาหารหมักดองต่างๆเช่นพวกโยเกิร์ตซุปมิโซะเทมเป้นัตโตะถั่วเน่านะคะกิมจิแล้วก็พยายามลดเรื่องของใช้แอนตี้ไบโอติกเท่าที่จำเป็นเนาะและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเติมพวกจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปเราก็อาจจะทานเป็นโปรไบโอติกไปเลยก็ได้ในกลุ่มของโปรไบโอติกเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของอาหารเสริมข้อที่เราจะต้องเลือกนะคะของโปรไบโอติกเนี่ยก็คือ1สายพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็ต้องดูจำนวนนะจำนวนที่มากพอนะในของผู้ใหญ่ก็ต้องมีมากกว่า25,000ล้าน CFU โอเคนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็นะวันนี้เราก็จะได้เห็นความสำคัญของพวกเขาเรียกว่ากัดไมโครไบโอมนะคะก็คือพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้มันจะมีระบบนิเวศของเขาอยู่แล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อความสัมพันธ์ของเขาก็คือปริมาณของเขามันมีมากกว่าเซลล์ร่างกายของเรายีนของเขาก็มากกว่ายีนร่างกายของเราอีกเป็นร้อยเท่านะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของระบบสมดุลของลำไส้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเขาจะส่งพวกสารสื่อประสาทต่างๆสร้างวิตามินช่วยในเรื่องของการสร้างชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดหลายๆตัวนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะบ๊ายบาย